Meet the super giant. Sneaky goblin. Super barbarian. And the super wall breaker. เอาละครับสวัสดีนะครับทุกท่านกับผมในเกม Clash of Clans กันต่อนะครับผมเคยพูดในไลฟ์ว่าอยากให้ทหารกลางวันมีความสามารถพิเศษเหมือนทหารกลางคืนตอนนี้เป็นจริงแล้วนะครับทหารมาใหม่ซุปเปอร์นะครับโหดและขี้โกงมากๆสำหรับบ้าน11ขึ้นไปเท่านั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับโกเทียฟรีนะครับชื่ออยู่ใต้คลิปเลยผมจะสุ่มแจก1ผู้โชคดีนะครับได้รับโกเทียใครก็ตามที่มากดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์นะครับทุกคลิปที่ผมลงประกาศรายชื่อในคลิปถัดไปนะครับทหารซุปเปอร์ก็ต้องสร้างด้วยซุปเปอร์บาร์แรกนะครับอยู่ตรงนี้เลยข้างเทรดเดอร์คนขายของนะครับเป็นถังไม้โอ๊กนี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับซุปเปอร์ทรูปมีทั้งหมด4ตัวเรามาเริ่มต้นด้วย4ข้อสงสัยเกี่ยวกับทหารซุปเปอร์ก่อนเลยข้อแรกนะครับทหารซุปเปอร์แจกได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับแต่ถ้าเราอัปเกรดแล้วเราไม่สามารถแจกแบบปกติได้เป็นเวลา1สัปดาห์เลยนะครับสมมติผมอัปเกรดซุปเปอร์บาร์บาเรียนผมก็ไม่สามารถแจกบาร์บาเรียนปกติได้เป็นเวลา1อาทิตย์นะครับเช่นเดียวกับสนิกกี้กอบลินซุปเปอร์วอลเบเกอร์แล้วก็ซุปเปอร์ไจแอนท์นะครับก็ลองถามเพื่อนดูก่อนก็ได้ว่าอาทิตย์นี้จะอัปอะไรอัปยักษ์ใช่ไหมเราอัประเบิดจะได้แบบสามารถแจกหลายอย่างพร้อมกันได้ไม่ซ้ำกันนะครับข้อที่2เราสามารถเลือกอัปเกรดทั้งหมดพร้อมกันได้เลยหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับมันให้เลือกแค่1ใน4เท่านั้นพอเลือกปั๊บนะครับใช้ได้1อาทิตย์หลังจากนั้นอีก1อาทิตย์ก็จะติดคูลดาวน์ไม่สามารถเลือกได้อีกนะครับต้องสลับกันไปมาอย่างน้อย2ตัวหรือไม่ก็ถามเพื่อนอย่างที่บอกข้อแรกนะครับระหว่างที่เลือกแล้วเราไม่สามารถยกเลิกกลางคันได้นะครับหรือเปลี่ยนใจทีหลังนะครับก็ฉะนั้นคิดให้ดีนะครับข้อที่3เลเวลของทหารซุปเปอร์ขึ้นอยู่กับทาวน์ฮอลล์หรือว่าเลเวลของทหารปกติครับคำตอบก็คือทหารปกตินะครับไม่เกี่ยวกับทาวน์ฮอลล์ตอนนี้ซุปเปอร์บาร์บาเรียนผมเลเวล8เห็นไหมครับถ้าผมอัปเกรดจากบาร์บาเรียนปกติเป็นซุปเปอร์ก็จะเลเวล8ตอนนี้ผมอัปเกรดบาร์บาเรียนอยู่นะครับเหลืออีก3วันนี่เลยนะครับจาก8เป็น9นะครับผมเร่งเลยแล้วกันครับเพื่อให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็น9ไปเปิดดูซุปเปอร์นะครับคลิกเข้าไปซุปเปอร์บาร์บาเรียนก็จะกลายเป็น9เห็นไหมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับทาวน์ฮอลล์นะครับเพราะฉะนั้นต้องอัพเลเวลทหารด้วยไม่ได้มีผลกับทาวน์ฮอลล์นะครับข้อที่4นะครับขึ้นบ้าน11จะได้ทหารซุปเปอร์เลยหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเราต้องอัพเกรดทหารให้ถึงเลเวล7ขั้นต่ำนะครับถ้าเราไม่ได้อัพทหารซุปเปอร์ก็จะไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าเปิดหน้านี้มาแล้วก็จะกลายเป็นสีขาวขุ่นนะครับนะทุกตัวต้องเกินเลเวล7ขึ้นไปไม่งั้นอัพไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะเศร้าหน่อยสำหรับคนที่ชอบข้ามบ้านนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเน้นยักษ์กับระเบิดอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่นะครับนะเรามาเจาะลึกทหารซุปเปอร์ทีละตัวเลยนะครับเริ่มต้นที่ซุปเปอร์บาร์บาเรียนก่อนวิ่งเร็วขึ้นตีแรงขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นเป็นเวลา8วินาทีนะครับหลังจากที่ปล่อยไปตัวจะสีม่วงคล้ายๆกับบาร์บาเรียนบ้านกลางคืนเลยโจมตีทุกอย่างที่ขวางหน้าภาคพื้นดินนะครับเป็นเป้าหมายเดียวเลือด 1,100 นะครับบาร์บาเรียนปกติ1ตัวเลือดแค่230นะครับอันนี้อึดขึ้นเกือบ4เท่าเลยนะครับใช้ความจุ5ต่อ1ตัวก็คือซุปเปอร์บาร์บาเรียนเท่ากับยักษ์ปกติ1ตัวแล้วนะครับความเร็วในการขึ้นที่16เป็น20นะครับเพิ่มมาอีก4หน่วยวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับค่าอัปเกรดเป็นซุปเปอร์ 50,000 น้ำดำนะครับสามารถเดียวกับบาร์บาเรียนคิงแล้วก็อาร์เชอร์ควีนได้โหขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเราไปดูกันนะครับลองได้ที่ปุ่ม try ไม่ต้องไปสร้างเองให้เสียเวลานะครับเขามีโหมดลองนี่เลยครับผมจะปล่อยซุปเปอร์บาร์บาเรียนไปสู้กับคิงตัวต่อตัวนะครับดู200 3ที4ที5ที6ที7ทีเองครับเลือดยังเหลืออีกตั้งครึ่งนึงแล้วก็เอาป้อมได้ด้วยวิ่งเร็วขึ้นเห็นมั้ยครับพ่อมดพ่นไฟตามไม่โดนนะครับนะเรามาฟันควีนดูดีกว่านะครับนั่นแหละกี่ทีครับ1ที 2ที 3ทีเอาแทนได้ไหมเกือบครับตัวได้หมดอันนี้คือมันเป็นบอทนะครับเลเวล1แต่มันเดียวๆได้ก็ดีแล้วนะครับผมจะปล่อยแบบสุ่ม4สุ่ม5เลยนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แบบนี้ครับ1 2 3 1 2 3มั่วๆเลยนะครับปล่อยแบบกระจายเลยกระจายให้มั่วมากที่สุดเลยครับจะเป็นยังไงผมอยากรู้มันไหวหรือเปล่าเข้ามาเอาเลยเอาเลยผมฮิวตรงนี้ดีกว่าดูดิเก็บถึง50มั้ยผมอยากให้มันเก็บถึง50อยากรู้ได้ไม่ได้เลือดมันเยอะมากอะทุกคนดูดิมันฟันกำแพงพอโอเคเลยด้วยนะมาแล้วครับตัวฟันเลยอ่ะคิดว่าระเบิดแล้วตายไหมคิดว่าระเบิดแล้วมันตายไหมเฮ้ยเลือดเหลือตั้งประมาณเสียเลือดไปประมาณ 80% ยังเหลือครับยังรอดด้วยอึดมาก
บ้าน12ป้อมตันนะครับถึงแม้ว่าคิงควีนจะเลเวลน้อยก็จริงแต่มันป้อมตันนะครับนะ 50% ได้บ้านด้วยแค่ซุปเปอร์บาบาเลียนอย่างเดียวนะครับเราไม่มีคิงเราไม่มีควีนเราไม่มีระเบิดเราไม่ได้มีนางฟ้านะครับโหดมากเล่นบาบอได้ตั้ง52ดาวนะครับนี่แหละซุปเปอร์บาบาเลียนโหดมากๆนะครับมาต่อกันที่ซุปเปอร์ไจแอนท์นะครับเดิมทีที่เคยหัวล้านตอนนี้มีผมไว้เข่าลากไซอย่างหล่อเลยนะครับใช้สนับมือแล้วก็ใส่เข็มขัดแชมเปี้ยนเข็มขัดไม่ได้มาจากการต่อยมวยนะได้มาจากการแข่งกินชนะนะครับคนละเรื่องเลยต่อยกำแพงแรงขึ้นหลายเท่านะครับเลือด 4,200 มากกว่ายักษ์ปกติ2เท่าความจุ10ต่อ1ตัวนะครับก็มากกว่ายักษ์ปกติ2เท่าเหมือนกันความเร็วในการเดินนะครับ12เท่าเดิมนะครับไม่ได้เดินเร็วขึ้นแล้วก็ค่าอัปเกรดซุปเปอร์ 60,000 น้ำดำนะครับนะแพงหน่อยแต่คุ้มมากๆนะครับมียักษ์ไม่จำเป็นต้องใช้วอลเบเกอร์เป็นยังไงไปดูกันนะครับกดปุ่ม try อย่าไปลองเองนะครับเดี๋ยวเสียถ้วยเขามีโหมดให้ลองนะครับนี่เลยแล้วผมจะปล่อยยักษ์โง่ๆก่อนตัวนึงนะครับเพื่อดูว่ามันต่อยกำแพงแรงขึ้นขนาดไหนนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับดูนะครับ1ทีแล้วครับ2ที 3ที 4 5 6โอ้โหค่าเฉลี่ยผมว่าประมาณ 8-9 ทีก็แตกแล้วครับนี่คือกำแพง12ของบ้าน12นะครับต่อยแรงขึ้นเยอะเลยผมขอปล่อยเป็นหน้ากระดานแบบโง่ๆเลยนะครับ1 2 3 4 5 6อ่ะ1 2 3 4 5 6อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็ตรงนี้ครับ1 2 3 4 5 6ตอนนี้ผมก็ปล่อยเลี้ยงอย่างเดียวแล้วครับนะดูเข้าได้ไหมเข้าได้ครับง่ายดายเลยดีนะที่คิงกับควีนของบอทนะครับเลเวล1ถ้าหลายเลเวลนี่น่าจะตายอยู่นะครับนะผมยื้อก่อนเลือด 4,200 ถึงแม้ว่าคิงกับควีนเลเวลน้อยก็จริงนะครับนะแต่ป้อมกับกำแพงมันตันอยู่นะครับผมปลายยาม่วงปั๊บแตกเลยครับคนละที2ทีครับนั่นแหละช่วยกันตีดูดิครับโอ้โหง่ายดายมากครับเดินมาชิวๆเลยอ่ะปลายยาฮิวหน่อยครับยื้อหน่อยดูครับอันนี้ตัวรู้สึกว่าจะเป็นตัวนะครับนะเลือด 4,200 กับป้อมปืนเลเวลตันดูดิตัวได้ด้วยนะสบายเลยครับดูดิมาดูอีเกิลครับอีเกิลกี่ทีครับต่อยไปเลยผมปลายยาม่วงเลยครับนั่นแหละอีเกิลก็แตกเป็นขนมปังอยู่ดีนะครับบ้านติดแล้วตอนนี้บ้านติดเรียบร้อยนะครับนะเสาลาวาดูกี่ทีครับบึ้มโอ้โหขี้โกงมากแรงเกินนะครับนะตอนนี้เหลือควีนเหลือคิงช่วยกันต่อยเข้ามาหน่อยคิดว่ามันไหวไหมเลือด 4,200 ดูครับมันฝ่ากำแพงดีมากเลยนะครับนี่เลยตอนนี้เป็นฐานไร้ป้อมดูครับฐานนี้ไม่มีป้อมนะนอกจากบ้านที่ป้องกันตัวเองได้นะครับแรงมากๆเห็นไหมทานป่ะยังรอดมาตีบ้านได้อยู่นะครับนะก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยนี่คือแทงนะครับไม่ใช่ตัวทำลายแต่มันตีแรงขนาดนี้ได้มันก็ขี้โกงนะครับซูเปอร์ไจแอนท์ถัดมาซูเปอร์วอลเบเกอร์นะครับเดิมทีที่มันเคยถือระเบิดลูกเล็กน่ารักนะครับเปลี่ยนเป็นกิ้งมาเลยถังบันเริ่มนะครับ C4 นะครับตายก็ระเบิดชนกำแพงก็ระเบิดกำไร2ต่อนะครับนะแรงมากๆอึดแล้วก็เร็วด้วยเลือด450นะครับวอลเบเกอร์ปกติเลือดแค่112เองนะครับความจุ8ต่อ1ตัวเท่ากับวอลเบเกอร์ปกติ4ตัวความเร็วในการเคลื่อนที่28นะครับวอลเบเกอร์ปกติ24เร็วขึ้นมาอีก4นะครับค่าอัปเกรดเป็นซุปเปอร์ 55,000 น้ำดำนะครับอันนี้คือตายก็ระเบิดชนกำแพงก็ระเบิดนะครับกำแพงแรงขึ้น40เท่าก็คือเวลาระเบิดตายนี่เกือบ300เลยนะครับปล่อยไปต่อให้มันตายป้อมก็เสียเลือดอยู่ดีนะครับขี้โกงมากๆแรงขนาดไหนเราไปดูกันนะครับมาแล้วนะครับผมจะลองปล่อยใส่กำแพงดูก่อนว่ามันแรงขนาดไหนนะครับนี่คือกำแพง12บ้าน12นะครับอ่ะลูกแรกครับบึ้มโอ้โหหายกี่ช่องทุกคนนับครับหายกี่ช่องบึ้งใหญ่3ช่องอีก2ช่องด้านขอบนี่ก็คือ5ครับนะ5ช่องเลยอีกสักตัวได้ไหมตรงนี้อ่ะดูครับมันตายก็ระเบิดนะครับระเบิดโดนกำแพงคือหายแน่นอนโดนป้อมด้วยเลือดหายไปเกือบ 10% นะครับขออีกทีครับตายไม่เป็นไรตายก็ระเบิดนั่นเลยครับดูป้อมพ่อมดกำแพงก็แตกอยู่ดีนะวงมันกว้างมากเลยนะครับผมปล่อยให้มันตายสักทีดีกว่าเอาเลยขอให้โดนลงบึ้มทีละ10 20ครับนั่นแหละบึ้มสุดยอดครับอีกทีไหมมาไม่กลัวตายตายก็ดีไม่ตายก็ไม่เป็นไรครับดูมอต้าดิ
ดูมอต้าดิโอ้โหแรงไปไหนเนี่ยตายไหมตายก็แตกอยู่ดีไม่ต้องกลัวเลยนะครับมันเร็วมากตายก็แตกอยู่ดีผมขอตีมุมนี้มาตายป่ะตายป่ะตายก็โดนครับอีกทีอีกทีเฮ้ยสนุกว่ะนี่คือการระเบิดพีชีพที่แท้จริงเลยอะตายก็ระเบิดไม่ตายก็ระเบิดครับเนี่ยชนกำแพงระเบิดตายก็ระเบิดป้อมหายไปเลยอันนี้ขี้โกงมากนะครับแรงถือว่าแรงพอสมควรเลยนั่นแหละเอาไปอีกทีครับขอให้เข้าใกล้กำแพงอ่ะยังไงอ่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าเจาะไม่ได้นะครับเนี่ยผมปล่อยมั่วดีกว่าผมปล่อยมั่วเลยดูดิเละขนาดไหนบึ้มบึ้มนั่นแหละบึ้ม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 อ่ะปลายยาม่วงดูไหมปลายยาม่วงดูไหมเออดูว้าอุ้ยอุ้ยป้อมเกือบพังทุกคนดูดิแพ้แต่กำแพงหายหมดโหดมากนะครับตายก็ระเบิดชนกำแพงก็ระเบิดนะครับนะนี่ก็คือซูเปอร์วอลเบเกอร์เลยถ้าเรามียักษ์เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้วอลเบเกอร์แต่ถ้าเรามีวอลเบเกอร์พี่บอกเลยว่าไม่ต้องเป็นต้องเอารถเจาะมาเลยครับนะสุดท้ายนะครับสเนกกี้ก๊อบลินนะครับก๊อบลินล่องหนนะครับเวลาปล่อยมามันจะล่องหนเป็นเวลา5วินาทีนะครับอึดขึ้นเร็วขึ้นนะครับแถมล่องหนด้วยเลือด350นะครับก๊อบลินปกติเลือดแค่126เองนะครับก็อึดมากกว่าเดิม2เท่าได้นะครับความจุ3ต่อ1ตัวก็เท่ากับก๊อบลิน3ตัวรวมเป็นตัวเดียวนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่32นะครับเท่าก๊อบลินปกติเขาเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าก๊อบลินเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดในเกม Clash of Clans นะครับถ้าเราสังเกตดีๆขวานวิ่งเร็ว28หมูวิ่งเร็ว28นะครับเร็วกว่านี้ไม่ได้จริงๆ32นะครับนะค่าอัปเกรดเป็นซุปเปอร์ 50,000 น้ำดำนะครับใครที่ชอบเล่นสายฟาร์มอันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่คุณสามารถฟาร์มในบ้าน11บ้าน12ได้แล้วนะครับนะซุปเปอร์กับลินจะเหมาะมากๆป้นแบบ 5-6 แสนแล้วกดยอมแพ้แบบไม่แคร์ถ้วยนะครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันมันจะเหมือนสนีกกี้อาร์เชอร์บ้านกลางคืนเลยนะครับขโมยทรัพยากรใช่ไหมผมจะเน้นด้านนี้นะครับเขาให้ยาโคลนมาด้วยเราปล่อยไปล่องหน5วินาทีนะครับผมปล่อยตรงนี้เราดูซิเราขโมยหมดได้หรือเปล่านะครับผมจะปล่อยตรงนี้เลยอ่ะปลายยาม่วงเลยครับโอ้โหขโมยดีจริงๆครับดูดิแป๊บเดียวหมดแล้วอ่ะหมดเรียบร้อยครับตีทรัพยากรอย่างเดียวแล้วมันต้องไปเอาแคลนครับประสาทแคลนคือทรัพยากรนะครับแล้วก็บ้านโอเคกระโดดไม้มาจับมาครับทรัพยากรหมดเข้าไปเอาบ้านเลยดีมากนั่นแหละบ้านแตกนะครับยังไม่เป็นไรผมว่าแตกแน่นอนครับปลายาโคนไปด้วยอ่ะมันมาครับต้องหนอยู่เพิ่งจะมาติดครับแตกเรียบร้อยทุกคนดูดิครับทรัพยากรหมดบ้านพังป้อมเหลือครบทุกป้อมมันกับตาลปัดกับยักษ์เมื่อกี้ไงยักษ์คือเป็นฐานไร้ป้อมก๊อบลินก็คือฐานไร้ที่เก็บฐานไร้ที่ผลิตเหลือเป็น0นะครับนะป้นง่ายมากคือปล่อยสุ่ม4สุ่ม5คือต้องใช้เวลา5วิให้เป็นประโยชน์นะครับนะคือป้นเรียบเลยแล้วก็เอาบ้านได้จบนะครับคุ้มไม่จําเป็นต้องตีให้ร้อยนะครับนะสายนี้น่าจะมาละสายฟาร์มผมก็คิดอยู่ว่าจะฝึกเล่นก๊อบลินเพราะผมชอบก๊อบลินมากนะครับเมื่อตอนที่อยู่บ้าน7นะครับตอนนี้ผมบ้าน13แล้วนี่นะครับ Sneaky Goblin นี่ก็คือหน้าตาทั้งหมดของ Super Troop นะครับมีคนมาถามผมเยอะมากเลยนะครับพี่มันแพงมากเลยนะคุ้มเหรอมันขี้โกงพอสมควรเลยนะครับจริงอยู่ว่าเมื่อกี้ตีกับบอร์ด King Queen แค่เลเวล1แล้วถ้าผมไปตีจริงๆล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Super Barbarian 36ตัวพร้อมกับ Super War Breaker 2ตัวที่ขอเพื่อนมานะครับขี้โกงมากๆอันนี้แอดมูชิเป็นคนสอนผมนะครับนี่เลยจัดไปครับบ้าน12นะครับไม่ใช่บ้าน10บ้าน11นะครับนะซุปเปอร์บาร์บาเรียนเลเวล8เพราะว่าผมเพิ่งอัพไปต้นคลิปนะครับนะที่เสีย500เพชรเริ่มต้นมาก็ต้องปล่อยอาร์เชอร์ควีนกวาดเหมือนเดิมนะครับนะเลเวล65นางฟ้าหมดเลยนะครับรู้สึกถูกยิงหนักไปหน่อยนะครับแกนวอร์เดนอุ๊ยระเบิดอีกอู้ไม่ได้ต้องไม่ตายนะครับนะต้องปายาม่วงแบบนี้ยื้อไม่ไหวครับมียาม่วง4ขวดเอาไปก่อนขวดนึงไม่เป็นไรครับแล้วก็ระเบิดบึ้มนั่นแหละครับเข้าได้แล้วควีนมันตายแล้วนะครับตอนนี้ผมตัดขวาได้ละผมต้องตัดซ้ายนะครับเอารถเจาะมาเราปล่อยบาบาเลียนไปก่อนนะครับนี่เลยด้านซ้ายนะครับเหตุผลที่คนไม่เล่นซุปเปอร์บาบาเลียนเพราะว่าเราต้องไหวเยอะแล้วก็มือไวแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลื่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลื่อนแบบนี้นะครับนะคนเลยไม่ค่อยนิยมเล่นกันคิงจะตายแล้วไม่เป็นไรครับผมปล่อยมาเป็นตัวตัดนะครับนะยาม่วงขวดที่2ครับเหลืออีก2ป้อมธนูพังไม่ดีครับกดไม้ตายของบาบาเลียนคิงแล้วครับรถแตกออกมาเป็น
Sneaky Goblin กับ Giant นะครับ Super Giant เว้ยคือเห็นป่ะขอเพื่อนครับขอเพื่อนเอาอะไรครับซุปเปอร์ระเบิดซุปเปอร์ไจแอนซุปเปอร์บาร์บาเรียนแล้วเอาให้เขาแจกเราครับพี่โกงดีเห็นป่ะมาแล้วครับล่อไปกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้37แล้วนะครับซุปเปอร์บาร์บาเรียน36ตัวนั่นแหละครับเข้ามาข้างในได้รับเราปลายยากระโดดแช่แข็งครับเสาลาวาพร้อมกับบ้านนะระวังบ้านให้ดีนะครับนั่นแหละพ่นมาเลยนั่นแหละติดมาแล้วครับบ้านพังบ้านพังครับวีนยิงอยู่กดไม้ตายเลยครับระเบิดไปเลยไม่ตายครับเดอะซุปเปอร์บาร์บาเรียนอีก11ตัวเห็นไหมครับยาม่วงขวดสุดท้ายครับขวดที่4เสาลาวาหมดแล้วผมปล่อยซุปเปอร์บาร์บาเรียนด้านขวานะครับในการตอดเลย9ตัวครับดูมันตีคิงดูมันตีคิงครับตอดได้อยู่นะดูดิซุปเปอร์บาร์บาเรียนความเร็วในการตีมันเฉลี่ยมันจะฟันได้3ทีก่อนที่บาร์บาเรียนคิงจะฟาดคืนทีนึงนะครับนะเหมือนพ่อทะเลาะกับลูกเลยอ่ะตรงนี้ผมปล่อยสักตัวนะครับให้มันตีบิลดเออร์ฮาร์ทกับป้อมระเบิดนั่นแหละเหลืออีก6ครับดูดิมันตีทีละ200เลยนะโอ้โหอ่ะบาร์บาเรียนตายครับบาร์บาเรียนคิงตายแล้วครับ46เรียบร้อยได้ไหมปล่อยไปตัวเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันถูกระเบิดตอนป้อมพังตายหมดนะครับนะค่อยๆปล่อยนั่นแหละ50วิกับอีกประมาณ 16% เองนะครับอันนี้เซตเนี้ยแอดมูชิเป็นคนสอนเลยนะครับนะพี่เปลี่ยนมาเล่นเซตเยติก็เพราะแอดมูชิเหมือนกันนะครับนั่นแหละเหลือปืนคู่ป้อมธนูหรือบาบาเลียนซูเปอร์นะครับอีก2ตัวไม้ตายของคิงของควีนใช้มาหมดแล้วนะครับปล่อยมาอีกเนี่ยเดี๋ยวแทงไปเลยเลือดมา 1,100 นะครับนะโคตรเยอะนั่นแหละ99แล้วก็100ครับดูเซตดีๆซูเปอร์บาบาเลียน36ระเบิด2แล้วก็นางฟ้า6นะครับตีได้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับในเกม Clash of Clans ส่วนใหญ่เลยก็คือทหารใหม่ฮีโร่ใหม่อะไรก็ตามที่แปลกใหม่นะครับทำให้เราต้องคิดค้นเซตทหารออกไปป้อนออกไปตีวอร์อยู่เสมอนะครับแบบว่าหลากหลายแล้วก็ออกแบบเองได้นั่นแหละครับมันทำให้เกมไม่น่าเบื่อสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับสุ่มแจกโกเทียร1ผู้โชคดีในคลิปถัดไปประกาศที่ใต้คลิปเลยนะครับเจอกันในไลฟ์ถ่ายทอดสดได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ